ีค่ะท่านผู้ฝึกโยคะทุกท่านพอดีเนี่ยครูบิ๊กเพิ่งเล่นโยคะของตัวเองเสร็จนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยตั้งใจว่าจะสอนนักเรียนเล่นท่าซีเควนซ์ที่เปิดช่วงตัวด้านหน้าได้อย่างเต็มที่คือมันจะเป็นท่าพวกแบ็คเบนแล้วก็ท่าพวกวงล้อต่างๆนะคะพอดีร่างกายเนี่ยพร้อมอยู่ตอนนี้ที่จะแสดงท่ายากให้ดูครูก็เลยอยากจะทำท่าวงล้อให้กับพวกนักเรียนที่ฝึกโยคะเป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยมาดูทิปสำคัญกันสำหรับการทำท่าวงล้อที่ดีแล้วให้มีประโยชน์ต่อไปในอนาคตเพื่อที่จะทำท่ายากอื่นๆต่อไปนะคะสำหรับผู้ฝึกที่อายุมากแล้วเนี่ย30 40ขึ้นเนี่ยเวลาร่างกายเราเนี่ยมันจะมีความตึงง่ายกว่าพวกเด็กๆ เวลาจะมาเล่นท่าวงล้อทีเดียวเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อะค่ะนี่ครูก็เพิ่งเล่นโยคะได้ไปประมาณชั่วโมงนึงเลยรู้ว่าตัวเองเนี่ยสามารถที่จะแสดงท่าวงล้อได้อย่างละเอียดเลยอยากจะใช้เวลานี้เนี่ยณโอกาสตอนนี้เนี่ยโอ้ทำท่าวงล้อให้ดูนะคะท่าวงล้อคืออะไรดูท่าก่อนคร่าวๆผู้ฝึกส่วนมากเนี่ยเวลาลงท่าเล่นท่านี้นะคะจะมีความตื่นเต้นอยากที่จะยืนบนมืออย่างรวดเร็วความสำคัญของการยืนบนมือเลยเนี่ยไม่มีอะไรเลยจริงๆนะคะการจะทำท่านี้ให้ดีเนี่ยสิ่งที่ผู้ฝึกควรจะมีสติอย่างมากเลยคือทำยังไงที่ตัวฉันสามารถที่จะเปิดช่วงบนด้านหน้าเนี่ยได้อย่างเต็มที่สิ่งที่ต้องทำตอนที่อยู่ในท่าวงล้อเนี่ยคือท่านผู้ฝึกเนี่ยต้องสามารถที่จะดึงสะบักหลังไปด้านดึงสะบักกระดูกสะบักไปด้านหลังได้อย่างมากเพื่อที่จะดันหน้าอกแล้วก็ตัวช่วงบนของหน้าอกเนี่ยไปด้านหน้าได้อย่างเต็มที่ครูเองเวลาฝึกท่านี้เนี่ยจะไม่ยืนบนมือเลยคือจะไม่ยืนบนมือทันทีทันใดเลยนะคะครูจะใช้เวลาที่จะเปิดหน้าอกแล้วก็ดึงสะบักไปด้านหลังให้ได้มากที่สุดก่อนพอรู้สึกว่าอ่ะวันนี้เนี่ยยืดได้มากที่สุดแค่นี้แล้วเนี่ยก็จะลองขึ้นมือดูเดี๋ยวจะทำท่าให้ดูพูดไปด้วยแต่การใช้กล้ามเนื้อเยอะขนาดนั้นเนี่ยเสียงครูก็จะเปลี่ยนยังไงก็ต้องขอโทษด้วยถ้าได้ยินไม่เคลียร์นะคะจะไม่อยากพูดขาตอนนี้แต่อยากจะเตือนว่าเท้าเนี่ยขนานกันเท่าที่สุดเท่าที่จะทำได้คือเรามองไม่เห็นต้องใช้ความรู้สึกเอานะคะสมมติว่ามีนักเรียนมาเรียนคลาสนี้กับครูเนี่ยแล้วเราพร้อมที่จะทำท่าวงล้อแล้วเนี่ยครูก็จะบอกให้นักเรียนอย่าลงนอนแล้วก็มือสองข้างเนี่ยวางไว้ข้างหูท่านที่มีหัวไหล่ที่ใหญ่แล้วก็แข็งแรงมากเนี่ยแขนเนี่ยออกจากคอไปให้ได้มากที่สุดหน่อยเนี่ยก็จะมีความกว้างในการที่จะขึ้นท่าได้ง่ายขึ้นเนี่ยนะคะสำหรับท่านที่มีการกล้ามเนื้อนี่มีการยืดมากพอสมควรมาแล้วเนี่ยแขนเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาใกล้ขึ้นกับเราก็ดันมือลงเท้าขนานหายใจนี่หายใจยาวๆแล้วก็ให้สม่ำเสมอเท่าที่จะทำได้นะคะแล้วครูก็จะผลักมือลงด้านล่างแล้วก็เอาสะบักลงด้านล่างปุ๊บขึ้นมายืนบนหัวก่อนพอยืนบนหัวปุ๊บก็จะมองมือสองข้างจัดมืออีกทีนึงรับความรู้สึกกับหัวไหล่ว่าเออเราควรจะให้มือ
เข้ามาใกล้ขึ้นหรือว่าออกจากกันจากความรู้สึกของช่วงหัวไหล่ดูนะคะเนี่ยตอนนี้เนี่ยจะใช้เวลาตอนที่อยู่ที่นี่เนี่ยดึงสะบักไปด้านหลังจากมือเนี่ยดันพื้นลงแล้วก็ดึงสะบักไปด้านหลังจากเท้านี่เนี่ยครูก็จะดันพื้นลงเหมือนกันแล้วก็จะดึงหน้าออกไปด้านหน้าคอนี่ต้องระวังให้เป็นอย่างมากเนี่ยจะใช้เวลาอยู่ที่นี่ประมาณ3ลมหายใจเต็มๆอ่ะนะคะก่อนพอไม่สามารถที่จะดึงสะบักไปด้านหลังแล้วก็หน้าออกไปด้านหน้าได้มากแล้วเนี่ยก็จะลองดันมือกับพื้นแล้วก็ยกตัวขึ้นแล้วเราก็จัดท่าใหม่แล้วก็ทำเหมือนกันอีกการขึ้นท่าเนี่ยไม่ใช่เป็นการขึ้นท่าอย่างเดียวคือเราก็ต้องรู้ว่าโอเคเราขึ้นท่าเพื่อที่จะยืดกล้ามเนื้อเราก็ต้องใช้ความมีสติของตรงนั้นเนี่ยยืดกล้ามเนื้อต่อไปนะคะถ้าขึ้นมือแล้วเนี่ยอยากจะยืดหน้าออกไปด้านหน้าได้อีกเนี่ยเราก็งอเข่างอข้อศอกนิดนึงดันสะบักไปด้านหลังจากเท้านี่ก็ดันหน้าออกไปด้านหน้าเนี่ยงอข้อศอกสะบักไปด้านหลังดันจากพื้นอินเฮลนอกไปด้านหน้าแล้วลงยืดแขนดูคางเข้าหาหน้าอกเขาสอกลงวู้เหนื่อยค่ะพอใช้พลังมากอยู่เพราะว่าสิ่งที่ครูมีสติกับมันเนี่ยคือการยืดกล้ามเนื้อการใช้ร่างกายไม่ใช่เพียงแต่ว่าเล่นท่าอย่างเดียวหวังว่ารายละเอียดนี้คงจะมีประโยชน์สำหรับท่านผู้เล่นโยคะเป็นประจำอยู่แล้วนะคะอย่าห่วงมากนักสำหรับที่จะยืดแขนตึงเลยเคลื่อนสะบักยืดออกไปด้านหน้าก่อนท่านี้เนี่ยถ้าท่านผู้ฝึกทำได้เต็มที่เนี่ยหัวไหล่กับข้อมือเนี่ยจะสามารถขนานเป็นเส้นเดียวกันหน้าอกเนี่ยจะยืดไปด้านหน้าได้อย่างเต็มที่ถ้าท่านผู้ฝึกหัวไหล่ยังอยู่ด้านหลังข้อมืออีกเยอะเนี่ยยังสามารถยืดหน้าอกด้านหน้าได้อีกเยอะเลยค่ะลองฝึกดูนะคะสวัสดีค่ะ